มาดูหนุ่มใหญ่หัวใจหล่อนิดนึนงเขามีฉายาเทพบุตรของหมาจรจัดด้วยพี่แอดดี้นะถ้าจำกันได้นะครับล่าสุดนะครับพี่แอดดี้เนี่ยมาที่สตูนใช่ปะ่ะและเอาบัตเตเลียนเนี่ยมาช่วยตัดขนให้หมามที่สำคัญหมาตัวไหนขี้เรื้อนพี่บอกว่าขอเวลาแค่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวให้มันหายแน่นอนอนะครับพี่มีวิธีเดี๋ยวพี่ช่วยชุบชีวิตให้มันหมาแต่และตัวส่วนใหญ่จะเป็นหมาจรจัดไงเห็นไหมดูนี ขี้เรือนหมดเลยอ,ะอ่ะแผลเต็มเลยอ่ะแผลเต็มเลยนะครับเมื่อวันก่อนนะครับพี่เกรงไกลหรือว่าพี่แอดดี้นะครับอายุ51ปีมีฉายาเทพบุตรของน้องหมาจรจัดนะครับมาจากศรีสะเกดนะครับไปที่สตูเลยนะครับมีมาช่วยตัดขนให้น้องหมานะครับและก็อายาสมุนไัยมารักษาโรคผิวหนังให้กับหมาที่ขี้เรือนด้วยพี่แอดดี้บอกว่าตะเวนเดินสายเป็นจิตอาสามา12ปีได้แล้ว ทำแบบนี้ตลอดเลยดูสิช่วยตัดขนหมาแล้วก็รักษาโรคขี้เรือนมาถ้าให้พี่นับนะคร่าวๆนะประมาณ18,000ต,ตัวได้แล้วแหละใจบุญเหลือเกินพี่เอ้ยนะพี่อดีบอกว่าก็ช่วยชุบชีวิตใหม่ให้กับน้องหมาเนี่แหละแล้วบางตัวเนี่ยพอมันหายดีใช่ปะ่ะก็อาจจะมีคนมารับไปเลี้ยงดูต่อได้ไงหมาบางตัวครับเคยมีเจ้าของนะแต่บางตัวพอมันคีเรือน เจ้าของก็ไม่ได้รักอีกต่อไปอย่าบอกนะว่ามีออสถานสงเคราะห์สัตว์สตูนแกก็ไปดูแลอยู่นะใช่คือบางตัวเนี่ยคือก่อนหน้านี้นมีเจ้าของอแต่พอขี้เรือนปุบ๊บเจ้าของไม่ได้รักแล้วไงเอามาปล่อยทิ้งไว้นะครับทางสถานสงเคราะห์พอเขาเห็นหมาจรจัดเยอะเนี่ยก็เหมือนจับมาเลี้ยงดูกันที่นี่เขาเลี้ยงดีมากนะด,กนะดูจากขนและตัวเขานะ่ะอ้วนกันหมดเลยนะ ก็ก่อนหน้านี้มันอาจจะสภาพไม่ได้ดีอย่างนี้หรอกแต่พี่อดี้มาช่วยด้วยไงเลี้ยงดีอ่ะพี่อดีบอกว่าโอ้ยง่ายมากเลยไอ้รักษาพวกหมาขี้เลื้อนเนี่ยพี่มีวิธีนะแนะนําเลยนะใครอยากจะทําตามพี่ดูดีๆนะครับใช้ผงกระมิ้น1กิโลกรัมน้ํามะกรูด6ลูกน้ํามันมะกอกสองขวดหรือว่าน้ํามันมะพร้าวก็ได้น้ํายาฆ่าเชื้อเด็บต่อครึ่งฝากรรมถันหนึ่งทัพพีแล้วก็น้ําธรรมดาคนให้เข้ากันให้มันเหมือนแบบว่าเป็นแป้งอ่ะ แล้วเอามาทาน้องหมาดูสิครับจากหมาสีอะไรก็ตามเนี่ยจะกลายเป็นหมาสีเหลืองทันทีหมดเลยนะครับทาไม่เกิน7วันเดี๋ยวหายดีแน่นอนโอ้ดีจังเลยไม่หายดีก็อาการดีขึ้นนี่เป็นสูตรลับของพี่อดดีนะฮะทิ้งท้ายด้วยบอกว่าที่ไหนอยากให้พี่ไปช่วยเนี่ยพี่พร้อมเลยนะดูสิครับ อโอ้ยนี่หัวใจพี่หลอนเหลือเกินเนี่ยเมตตาสูงมากนะ,นะคะแล้วก็หมาก็มีชีวิตใหม่อะมเมื่อกี้เห็นนะอารมณ์หมาดีใจทุกตัวเลยตอนอยู่กับพี่แอนดี้อะอ